สวัสดีค่ะช่องแม่แพรวชาแนลค่ะมาเก็บหอยเชอรี่กันนะคะในนาข้าวค่ะน้ำมาหอยก็มาค่ะข้าวหวานนะคะจงโปงจังปางอยู่เนี่ยน้ำท่วมค่ะท่านผู้ชมได้ซ้ำข้าวระเบ้อแม่แพรวเนี่ยตักหอยค่ะไม่อยากใช้ยาฆ่าหอยก็เลยตักเอาค่ะตักเอามือละคู่สองคู่ค่ะให้นึ่งนี่ได้คู่สองคู่สามคู่พอนะคะนี่ตักหอยนี่จักมาทางไหนค่ะมันทําเบ้าค่ะหอยมันเฮ็ดเบ้าอยู่ในดินค่ะท่านผู้ชมออกมาเรื่อยๆตะกี้แม่เพียวก็เก็บมาได้ครึ่งคู่ค่ะครึ่งคู่มานี่เดี๋ยวนะคะเก็บก่อนมันมาอยู่ทางบนเนี่ยปะนี่ค่ะใส่นี่ค่ะหอยเชอรี่นะคะลูกเล็กๆแม่พี่ใส่เก็บเอาค่ะว่าไอ้วานทีแล้วนะคะข้าวนี่ฟังพุ่นจะไปหรือบ่พี่มีบ่ฟังพุ่นหรือบ่มีขนาดว่าหนูเลาะตักแล้วได้ตะกี้ยังมีอีกตักค่ะตักตอนเช้าๆค่ะตอนเช้าๆแล้วก็ตอนแรงๆแบบนี้ค่ะเพิ่นสิออกมาค่ะเที่ยงเพิ่นก็บ่ออกเลยเที่ยงเพิ่นฮ้อนค่ะเพิ่นฮ้อนอากาศเพิ่นฮ้อนเมื่อคืนฝนตกค่ะท่านผู้ชมฝนตกเพิ่นก็เลยออกมาอารวาสค่ะออกมาอารวาสเสียงดังแอดแอดแอดเขาตัดหญ้านะคะนี่รบกวนนิดนึงเด้อแม่เพียวเดินนะคะกล้องก็เลยสั่นเด้อย่างในหญ้าค่ะท่านผู้ชมกล้องก็เลยสั่นเออได้ซ้ำเหรอเบ้อซ้ำเลยซ้ำได้ปลดติดหอยเชอรี่กินจนหมดเลยนี่กินผู้ใหญ่กินผู้ใหญ่หมดเลยครับหมดไปแล้วคือเป่าเขาแล้วบอกคอยเดินฟันเขาเจ้าผ้าดูฟันใครคอยมีเงินนะโอ้ยเขาได้เป็นได้เป็นหมื่นได้เป็นหมื่นเป็นพันได้เป็นพันบุญเขาจะเอาหกต่อบุญอยู่การย่ำมาได้การย่าต้มกับซดน้ำเออกินไปไงต้มกินซดน้ำใครเนี่ยเขาหาตัวใหญ่ให้เพราะว่าโอ้ยใหญ่โพดกินมาหมดผู้เดียวโอ้ยอีกละเมื่อหันคอยใส่ใส่มองอยู่ซาลุงเออถึกปานมาจันบ่ยินบ่ปล่อยปานจันอุ้ยในนักกว่าเนี่ยกว่าน้ำไม่จะไปเพิ่มอีกกินจังได้กินผู้เดียวนวลจันมีแต่กระดูกนวลจันโอ้ยแล้วมีแต่กระดูกกินแกงทิ่มกินแกงทิ่มนึ่งแหละนึ่งโอ้ยเอาเลยเถอะไปไปกินแล้วกินกันนึ่งเพราะนี่ใครเนี่ยเคยได้สร้างตู้แบบคอยรับเนี่ยปนิ้นน่ะปากกาเอ้าบ่แม่นปากกาในสะอานปนิ้นบ่ใหญ่ติเลยปนินหันซ้ำนี่เลยซ้ำนี่ละยันถ้าลุงก็ซ้ำนี่โอ้ยแม่ปากกาโมเมนต์ปนินโอ้คอยว่าซ้ำปากกานี่แหละคอยฟักลาบผู้เดียวคอยแน่ไม่ว่าโอ้ยกินนี่มันก็บุญแหละป่ะโมเมนต์เมื่อแต่เศร้าเมื่อแต่เศร้าพูดละมุ่นทำจักรยานบ่ไปเห็นยังไงเราก็ฝากไว้เพื่อนเขาเราก็สลัดเพื่อนฟ้องซะเงินผู้ใหญ่พันไม่เอายาสุกเวลาบ้าคอยจะป้ายยันกันบ่มีป้าอยู่หันกับนี่เฮือคอยคิดเขาไม่เฮือไปคิดกับนี่เฮือบ่ทมถ้าเงินเขาเคยได้เคยไปและน่ะบ่ลืมเนาะและน่ะเราบ่ลงเนาะบ่ลงบ่ลืมไปขี่ไปแล้วบ่ต้องบ่ลงลงเขาก็ถามบัดมาคือมาแต่กระตัวรถเอาไว้ใส่ตัวหนูระเบิ้งเมื่อคืนเขาซ่อนบักมันซ่อนมาหันเอาไผนั่งตักกันมาไป
มาไปบ่เห็นบ่เห็นหัดพญายมันหั่นน่ะมาไปซ่อนท้ายจะเลยรวมอยู่นํากันหมดหั่นน่ะก็เลยเอ้ามันก็มี2หัวไปจักคนหนูก็เบิ่งอยู่เมื่อคืนนี่โอ้บ่พญายนี่เราอิ่มเขาย่านเฮียโอ้ตัดมัดกูให้เลยเนาะหญ้าเนาะอ่ะตอนนี้คือยังเป็นเด็กน้อยอยู่เข้าให้นี่ในใดคือบ่คือกันเออบ่คือกันแต่ละให้แต่ให้ใต้ของไอ้หน้าดินในแผ่นหันเข้าสิแข็งแรงกว่าหมูเนาะพี่เนาะยาวไวอีกเกี่ยวกับปุ๋ยจะลงบ่ปุ๋ยขี้งัวหันบ่เจ้าว่าบ่ตอนนี้บ่คือยังเด็กน้อยอยู่ให้นี่เข้านี่ก็บ่คือกันค่ะท่านผู้ชมเบิ่งนี่โอ้ยตายเลยเฮาบ่เห็นกายมันแรงเลยก็บ่จักฮะมันบ่ได้เซาฮะตอนมันออกตอนใดตอนเซาบ่ได้เบิ่งดูให้คุนั่นปักเอาค่ะบ่อยากใส่บ่อยากใส่ยาเฮ็ดเป็นกระต้องค่ะตักเอาตักเอาเดี๋ยวดำๆเนี่ยเออนี่ขี้งัวเฮ็ดขี้งัวบ่เป็นหอยกูทั่วมันสิอยู่น้ำหญ้าได้แม่นอ่ะพี่เอาก็แปลว่าใบพลอยมุกหั่นตัดแต่มื้อเช้านี่เร็ดๆมื้อเช้านี่นี่เนาะตัดแต่มื้อเช้าพุ่นนี่เนาะคอยแล้วว่ามันตัดหญ้าตัดหญ้าคันหน้าให้งัวได้ขอก็เบิ่งอยู่ได้มื้อเช้านี่เด้เท้าเจ้าบ่เห็นนี่เด้เท้าเอ้ยนี่เด้หอยเชอรี่หรือหอยจุบนี่เออนี่นี่หอยจุบมันกินข้าวอยู่แหละหอยจุบนี่กินข้าวขึ้นมาทางใดได้ก็มีหอยจุบเนาะแม่เพียวก็ขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะผิดถูกยังไงว่ากันนะคะช่องมหาธรรมค่ะพากันเลาะอีกเก็บหอยเชอรี่ค่ะเดี๋ยวแม่เพียวก็สิเอางัวขึ้นไปมัดแหละค่ะคำแล้วสิปล่อยงัวเลยสิปล่อยงัวแล้วค่ะเบิ่งเสียงกบเสียงเขียดค่ะอ๊อกๆแอ๊กอ๊อกๆแอ๊กอยู่